ยังโชคดีที่มาได้ทันเวลาโถพี่ปรมัตถ์จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณปานันคะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันสงสัยว่าคุณหนูเมรยาที่กลับมาเนี่ยใช่ตัวจริงหรือเปล่าอย่าว่าแต่ดวงใจเลยฉันเองก็อยากพิสูจน์เหมือนกันเครื่องบินตกไปในทะเลขนาดนั้นโอกาสรอดเป็นศูนย์อยู่แล้วมาเถอะดวงใจกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านกันฉันจะมาเฝ้าพี่ปรมัตถ์เองได้ค่ะคุณปานันค่ะคุณปานันคะรถเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดวงใจตอนขามายังดีๆอยู่เลยเป็นใครเธอคือผู้หญิงคนเดียวกับที่ฉันเคยเจอเมื่อเย็นวันฝนตกและที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมใช่ค่ะคุณองศาฉันขอโทษฉันอาจจะผิดที่ไม่ได้บอกแต่ฉันไม่เคยเจตนาจะปิดบังใครดูแล้วก็แค่ผู้ร้ายปากแข็งไม่ต้องไปฟังหรอกค่ะพี่องศาคุณน่ะฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมฉันชื่อเมธิดาแล้วคุณปานันก็เป็นคนจ้างฉันมาผู้ร้ายมักจะพูดยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองรอดที่ฉันเห็นเธอมันก็แค่นักต้มตุ๋นที่มาสวมรอยเป็นฉันเอาแหวนนั่นคืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้คุณเมรยาค่อยๆพูดค่อยๆจากันเถอะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณพานุเมธิดาแล้วฉันจะบอกเธอให้เอาบุญนะตอนเนี้ยคุณพ่อก็โรคหัวใจกำเริบแถมคุณน้าปานันก็เจออุบัติเหตุอะไรนะคุณเมรยาเตรียมใจไว้เถอะเธอฟังไม่ผิดแล้วฉันก็แจ้งความเอาไว้แล้วโธ่เมธิดานี่คุณปานันก็มาป่วยแล้วใครจะมายืนยันความบริสุทธิ์ให้เราอะองศาแกจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอฉันว่าเราพอแล้วพานุแต่เราไม่ควรฟังความข้างเดียวนะอย่างน้อยก็ให้คุณปานันฟื้นขึ้นมาชี้แจงก่อนฉันบอกให้หยุดพูดก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจคุณตำรวจคะผู้หญิงคนนี้มาสวมรอยเป็นฉันเห็นไหมคะว่าเธอหน้าตาเหมือนฉันมากและเธอก็ยังแอบอ้างว่าน้าของฉันเป็นคนจ้างวานเธอมาถ้าอย่างนั้นให้คุณน้าของคุณมาชี้แจงเรื่องนี้ได้ไหมครับเห็นทีคงไม่ได้ค่ะตอนนี้คุณน้าปานันของฉันประสบอุบัติเหตุและอยู่ห้อง ICU คุณตำรวจครับผมว่าเราควรรอสอบปากคำคุณปานันดังนั้นตอนนี้ผมขอประกันตัวคุณเมธิดาเอาไว้ก่อนเท่านี้ก็คงเรียบร้อยขอบคุณครับคุณตำรวจพี่องศาทำไมทำแบบนี้คะเมฟังพี่นะอย่าวู่วามได้ไหมนี่พี่องศาเข้าข้างเขาเหรอคะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเดี๋ยวครับคุณเมธิดาเรื่องที่คุณน้าปาหนันจ้างวานคุณสาเหตุก็คือเพราะเขาเข้าใจว่าคุณเมรยาตายไปแล้วและไม่อยากให้คุณปรมัตถ์ที่ป่วยอยู่ต้องสะเทือนใจค่ะขอตัวนะคะฉันอยากกลับบ้านตายละดูสิคะว่าใครหอบผ้าหอบผ่อนกลับมาเม
ลูกกลับมาแล้วเหรอลูกเมย์หายไปไหนมาเนี่ยขอโทษนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่หนูทำให้เป็นห่วงคนมันจะหล่นจากสวรรค์นะนะอุตส่าห์จะได้เป็นคนรวยอยู่แล้วเชียวหมายความว่าไงยายการแกไปรู้อะไรมาฉันก็หมายถึงเสี่ยที่มันเลี้ยงพี่อยู่ไงฉันนี่มันไม่ได้ความเลยตัวจริงเขาก็กลับมาแล้วนี่ดังนั้นฉันก็ควรยินดีกับเขาแต่ทำไมฉันถึงได้ก็น่าตกใจแต่เอาเถอะยังไงหนูเมย์ก็กลับมาแล้วนับว่ายังโชคดีค่ะที่เมย์กลับมาทันไม่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้พี่องศาเดี๋ยวสิคะเมย์อุตส่าห์แต่งตัวสวยมาหาพี่นะกลับเธอเมย์มันมืดค่ำแล้วพ่อขอตัวขึ้นข้างบนก่อนนะพี่องศาคะผู้หญิงคนนั้นน่ะก็แค่อยากชุบมือเปิบมาฮุบสมบัติของเมย์เมย์กลัวค่ะพอเมย์ไม่อยู่ก็มีคนอยากมาแย่งพี่ไปอย่าทำแบบนี้เมรยาปล่อยพี่ไม่ค่ะเมย์จะค้างที่นี่ค่ะเราสองคนเป็นคู่มั่นกันแล้วไม่ได้นะเมย์คนอื่นเขาจะคิดยังไงเรื่องนั้นเมย์ไม่สนใจหรอกค่ะได้เมรยาถ้าต้องการแบบนี้พี่องศายอมให้เมย์ค้างที่นี่แล้วใช่ไหมคะทำไมล่ะคะทำไมทำแบบนี้กับเมย์คุณพ่อของเมย์ป่วยอยู่ใช่ไหมคุณน้าด้วยตอนเนี้ยเมย์ควรอยู่ที่โรงพยาบาลฮัลโหลคฤหาชื่อนุสรสินะครับมารับคุณเมรยาไปที่โรงพยาบาลด้วยครับคุณองศาเอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็จำไว้นะเมย์พี่ไม่ใช่สิ่งของไม่มีใครแย่งพี่ไปได้ทั้งนั้นก็เมย์เห็นอยู่ว่าพี่องศาแสดงออกชัดเจนว่าพี่เข้าข้างมันนี่ถ้าเป็นมันพี่ก็คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะเลิกหาเรื่องคุณลุงปรมัตถ์น่ะฟื้นแล้วรีบไปเยี่ยมซะเมย์พ่อดีใจที่ลูกมานะช่วยเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิลูกที่ลูกหายไปโถเอ้ยอย่าเพิ่งมาอะไรตอนนี้ได้ไหมคะคนกำลังหงุดหงิดเมย์ลูกคุณพ่อไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาแย่งทุกอย่างของเมย์แบบนี้ทั้งทรัพย์สมบัติแล้วก็คู่มันนี่ถ้าเมย์ไม่ได้รอดกลับมามันก็คงมานั่งชูคอเมย์เอาเป็นว่าพ่อขอโทษขอตัวนะคะเมย์ระยาเดี๋ยวก่อนสิลูกยายเมย์อย่าเพิ่งไปมาคุยกับพ่อก่อนเมธิดามาที่นี่ทำไมคือฉันนอนไม่หลับก็เลยมาเยี่ยมคุณปาหนันแล้วก็อยากมาขอเยี่ยมคุณปรมัตถ์ด้วยมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยแต่ว่าฉันบอกให้ไปไงนี่พ่อฉันแล้วนั่นก็น้าฉันไม่ใช่ญาติเธออย่าเสอะและเรื่องราวของสองสาวเมย์จะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ